พราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้คนที่มีใจอยากจะเข้าสู่วงการ Renutrip เนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี Certivity LP Technology แต่ว่าราคาย่อมเยาลงมาอีกหน่อยนึงทาง Estée Lauder เขาไม่ได้ brief มาว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าลองใช้แล้วพี่รู้สึกยังไงพี่ก็บอกมานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะคลิปนี้อยู่กับ Estée Lauder อีกแล้วค่ะจะบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าสู่วงการ Estée Lauder แบบจริงจังนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็น ANR user ใช่ไหมแต่เราไม่ได้เป็น Renutrip user ขนาดนั้นค่ะหลังจากที่เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วใช่ไหม 4-5 เดือนที่แล้วเราไปสิงคโปร์กับเขาเสร็จแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราไปคอสตาริกากันนะคะคุณผู้ชมได้เห็นวล็อกของทั้ง2อันแล้วรวมถึงได้เห็นรีวิวของ LINE Renutrip แบบเต็มๆไปแล้วด้วยนะคะคลิปนี้กลับมายังคงอยู่กับ Renutrip ค่ะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะใช้มาได้ตั้งแต่ตอนที่เราไปเปิดตัวเขาที่คอสตาริกาจนถึงตอนนี้นะคะมันก็เลยมีคำถามเยอะแยะมากมายจากคุณผู้ชมหลายๆท่านว่าไอ้เจ้าตัวใหม่เนี่ยนะคะที่หน้าตามันเหมือนกับตัวเดิมมากอะเทียบให้ดูความงงนะคะระหว่างคุณคนเดิมกับคุณคนใหม่อะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนกันจ้ะให้ดูแค่ชื่อเท่านั้นเองที่ต่างกันนะคะคุณคนเดิมกับคุณคนใหม่นี้เขาต่างกันอย่างไรแล้วจะเลือกใช้ได้ยังไงนะคะมีคำถามจากหลายคนที่ตามกันมาแล้วก็เริ่มใช้ Renutrip ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจค่ะว่า Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Cream นะคะต่างจากตัว Sculpted Cream ที่เป็น Favorite แล้วก็เป็นตัวที่ชอบใช้มากๆตั้งแต่ไปทริปกับเขาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วใครใช้ตอนไหนใช้ยังไงผลลัพธ์ต่างกันไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อว่าใครจะเริ่มเข้าสู่วงการ Renutrip จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะบอกทุกคลิปเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะบางคนอะมาส่องมาดูแต่ว่าไม่สับตะไคร้นะคะแล้วก็ไม่ engage กับดิฉันเลยช่วยมาเล่นกับดิฉันนิดนึงนะคะด้วยการกด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปก็แชร์แล้วก็ไลค์บอกผู้คนไปได้ว่าเออคุณมาดูดิฉันแล้วได้ไอเดียดีๆไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์กันนะคะปะไปดูซิว่า2ตัวนี้เขามีความต่างความเหมือนเซิร์ชไหนอยู่ในอะไรเป็นเราอายุเท่านี้ใช้อันไหนตอนไหนมอร์นิ่งตอนไหนไนท์อะไรยังไงมาว่ากันได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปเริ่มพูดกันถึงความแตกต่างของครีม2ตัวในกลุ่มของ Renutrip นะคะที่ตอนนี้โมไปเป็นบิ๊กแฟนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาบอกกันก่อนว่าคุณผู้ชมนั้นควรจะดูคลิปนี้ค่ะใส่ไว้ให้เลยค่ะการ์ดนะคะกดเปิดไว้อีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วพอสอันนี้ก่อนก็ได้ไปทำความเข้าใจกับคุณคนนั้นก่อนนะคะคุณจะเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของความเป็น Renutrip ที่มุมไปพยายามจะย่อยจากภาษาวิทยาศาสตร์สุดๆมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Certivity LP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพาเทนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของทาง Estée Lauder ที่จะมีอยู่ใน line ของ Renutrip นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Sirtuin ค่ะโปรตีนผิวอ่อนเยาว์อะไรต่างๆนะคะว่ามันคืออะไรทำงานยังไงมีเซิร์ชกี่ตัวเซิร์ช1เซิร์ช2เซิร์ช3เซิร์ช6มันต่างกันยังไงทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูได้ในคลิปนั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะไม่รีพีทตัวเองพูดซ้ำมาซ้ำไปนะคะมันเวียนหัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมันมีเซิร์ชอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะเลือกใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะไปดูคลิปนั้นก่อนหรือว่าจะฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปดูคลิปนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับ Renutrip จาก Estée Lauder นะคะอันนี้แล้วแต่คุณเลยค่ะเราขอรีแคปนิดเดียวก็แล้วกันนะคะว่าทาง Estée Lauder เนี่ยเขาได้มีการค้นคว้าวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Certivity LP นะคะซึ่ง Certivity LP เนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวที่ไปกดเปิดสวิตช์นะคะเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเรานั่นก็คือ Sirtuin นะคะเหมือนทำหน้าที่ให้ Sirtuin เนี่ยซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะคะเป็นโปรตีนผิวอ่อนเยาว์เนาะเขาทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนผิวของเราเนี่ยนะคะไม่เอจไปตามกาลเวลาเนาะแล้วก็อย่างที่ได้เคยเล่าไปในคลิปก่อนนะคะว่าเขาจะไม่ใช้คำว่า anti aging กันแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะพูดกันเรื่องของ longevity ก็คือการยืดอายุทั้งยืดอายุเรานะคะรวมถึงยืดอายุเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเราด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเซิร์ชแต่ละตัวนะคะมันก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเนาะที่ทาง Estée Lauder เนี่ยเขาอยากให้ Certivity LP เนี่ยไปกระตุ้นนะคะก็มีเซิร์ช1เซิร์ช2เซิร์ช3แล้วก็เซิร์ช6นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่แตกต่าง
กันนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการกระชับผิวในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยในเรื่องของความกระจ่างใสคือแน่นอนว่าเวลาที่เรามีผิวที่อ่อนเยาว์เนี่ยมันก็จะอ่อนเยาว์แบบองค์รวมมานึกออกมั้ยคือถ้าเรายังไม่กระจ่างใสแต่เราไม่มีริ้วรอยมันก็ยังดูไม่สุดหรือว่าเราแบบมีริ้วรอยน้อยมากแต่หน้าหมองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ครบไงคือทาง Estée Lauder เขาก็เลยบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นในหลายๆแองเกิลเพื่อให้มันได้ความอ่อนเยาว์แล้วก็ยืดอายุเซลล์ยืดอายุผิวของเรานะคะในแบบองค์รวมที่ครบถ้วนในทุกๆด้านที่ทำให้เราออกมาดูดีที่สุดนั่นเองแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงครีมตัวใหม่นะคะตัวซอฟต์ครีมเนาะเราขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันง่ายๆเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างยาวนะคะเราก็ต้องเล่าย้อนไปถึงเจ้าตัว Sculpted Cream ก่อนนิดนึงที่เป็นเฟเวอริตของมาประจำปีที่แล้วนะคะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ได้ไปทริปกับทาง Estée Lauder ตั้งแต่สิงคโปร์นู่นเลยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้มาตลอดคือความพิเศษที่เคยบอกไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่าตัว Sculpted เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวเดียวใน line Renutrive ค่ะที่มี Search 2 Activator นะคะก็คือเป็นการกระตุ้น Search 2นะคะซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเป็น Eye Serum Eye Cream หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระตุ้นแค่1 3 6นะคะตัว2เนี่ยจะหาได้เฉพาะใน Sculpted Cream ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปแหละของครีมใน line Renutrive แต่ทีเนี้ยทาง Estée Lauder เขาก็เข้าใจว่าหลายๆคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องซื้อทั้งหมดในทุกสิ่งพร้อมๆกันตัวนี้ก็คือไม่เบานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้คนที่มีใจอยากจะเข้าสู่วงการ Renutrive เนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี Certivity LP Technology แต่ว่าราคาย่อมเยาลงมาอีกหน่อยนึงนะคะเขาก็เลยออกเป็นเจ้าตัว Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Cream ตัวนี้ออกมานะคะซึ่ง Soft Cream เนี่ยนะคะจะมี Certivity LP Technology เหมือนกันเลยแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในไลน์ของ Renutrive แล้วก็จะไปกระตุ้น Cert 1 Cert 3แล้วก็ Cert 6นั่นเองค่ะ Cert 1 3 6 Activator เนี่ยนะคะพอมันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเรานะคะความยืดหยุ่นได้มาจากอะไรความยืดหยุ่นได้มาจากการที่ผิวมันมีความชุ่มชื้นค่ะมีความกระชับเรียกง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมผิวที่เอชอ่ะเวลากดลงไปอ่ะมันจะบุ๋มแล้วมันจะใช้เวลานานมากกว่ามันจะคืนที่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดผิวมันมีความยืดหยุ่นดีอ่ะพอเรากดลงไปเนี่ยมันจะบาวน์กลับขึ้นมาก็คือผิวมีความนุ่มมีความเด้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่เขาเอาไว้วัดว่าผิวเนี้ยเป็นผิวที่มีความอ่อนเยาว์หรือเปล่าเราแอบเห็นแล้วแหละว่าความแตกต่างของสองคนนี้นะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดด้านในเนาะว่า texture ของผลิตภัณฑ์มันก็มีความต่างกันนิดนึงนะคะก็คือด้านบนค่ะคุณขามันจะมีความเลอะเทอะหน่อยนะเพราะมันอยู่ในห้องน้ำดิฉันนะคะอันที่เป็นอันนี้นะคะสีทองเนี่ยก็คือตัว sculpted cream นะคะส่วนอันที่ฝาเป็นสีเงินเป็นแบบเป็นความเพชรธรรมดาแบบนี้นะคะก็คือเป็นตัว soft cream นะคะถ้าวางอยู่ในห้องน้ำก็คือสามารถมองจากด้านบนแล้วเห็นนะคะว่าน้องคนไหนเป็นน้องคนไหนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดู texture ของเจ้าตัว soft cream กันหน่อยดีกว่านะคะอันนี้คือใช้มาตั้งแต่ไปทริปเมื่อเดือนมกราคมนะถ้าคุณผู้ชมมองดีๆน่าจะเห็นอยู่ว่ามันหมดไปประมาณครึ่งกระปุกแล้วนะคะใช้แบบใช้จริงใช้จังและใช้กันอยู่2คนด้วยนะคะเราตักออกมาดูนิดนึงนะคะว่า texture ของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะเทียบกัน2ตัวละกันค่ะนี่นะคะเราปาดตัว soft cream ไว้ด้านบนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบกันนะคะด้วยเจ้าตัว sculpted cream นะให้ดูกันซิว่ามันมีความแตกต่างกันไหมอันนี้เปิด sculpted cream อันที่ค่อนข้างใหม่มาให้ละกันนะคะเราปักขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปาดให้ดูตรงใกล้ๆกันนี้เลยเอาจริงๆอ่ะมองด้วยตาเปล่าจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความต่างกันขนาดนั้นคุณผู้ชมมันก็ดูเป็นครีมธรรมดาเนาะอันนี้อยากให้คุณสังเกตตอนที่เกลี่ยแล้วนิดนึงนะคะว่าตัวด้านบนก็คือตัวซอฟต์ครีมนะคะกับตัวด้านล่างที่เป็นสคัลเปตครีมเนี่ยมันมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตัวซอฟต์ครีมอ่ะพอเราเกลี่ยไปแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างใสเลยนะคะก็คือซึมเร็วแล้วก็มีความบางกว่าในขณะที่สคัลเปตครีมอะค่ะมันจะมีน้ำหนักกว่านิดนึงแล้วก็มีความเหมือนเข้มข้นกว่านะคะอันนี้ในความรู้สึกของโมเมนะโมเมก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะอันเนี้ยทาง Estée Lauder อ่ะเขาไม่ได้บรีฟมาว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าลองใช้แล้วพี่รู้สึกยังไงพี่ก็บอกมานะคะซึ่งดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเออเนี่ยคือด้านบนน่ะเราเห็นเลยว่าเกลี่ยแบบแป๊บนึงอ่ะมันจะ transparent แล้วก็ซึมเข้าไปค่อนข้างเร็วนะคะในขณะที่ตัว sculpted cream มันต้องใช้เวลาเวิร์กนิดนึงซึ่งเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเราผิวเอจขึ้นเยอะอ่ะเรารู้สึกว่าครีมที่มันมีน้ำหนักมีเดนซิตี้มีเนื้อมีหนังเนี่ยมันอุ้มผิวได้ดีแล้วมันก็คือแบบ
ทำทุกอย่างได้สาใจดีสำหรับคนที่ผิวเริ่มเอจมากๆแล้วแต่เรามองว่าตัวซอฟต์ครีมอะค่ะมันเหมาะกับการใช้เป็นเหมือนเดย์ครีมสำหรับคนผิวมันด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้มากพอที่จะเป็นไนท์ครีมนะคะมันน่าจะเป็นแค่เรื่องของความชอบของ preference อะไรอย่างเงี้ยว่าเราชอบเนื้อครีมประมาณไหนตอนนี้ขอทารวมกันเพราะว่าดิฉันจะไม่เช็ดออกนะคะครีมมีมูลค่านะคะหลังมือเราก็ต้องดูเด็กไปด้วยนะคะเราก็จะถูกเข้าไปเนาะคือเราว่ามันเป็นแบบความชอบมากกว่าว่าคุณชอบเนื้อครีมประมาณไหนแล้วก็คุณแคร์เรื่องว่าคุณต้องการ Search to Activator ด้วยไหมนะคะถ้าเกิดยังไปไม่ลึกขนาดต้องการแบบครบทุกด้านก็เริ่มที่ซอฟต์ครีมก่อนได้แล้วเมื่อพอใจเมื่อรู้สึกว่าเออแบบเห็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วแล้วจะไปต่อที่ตัว Sculpted Cream อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้หรือว่าจริงๆแล้วใช้ Sculpted อยู่แล้วเอ้ยอยากได้ texture ที่มันไลท์ขึ้นเบาขึ้นสำหรับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงแต่ว่ายังต้องการสารประโยชน์ใดๆต่างๆที่มี sensitivity LP อยู่เนี่ยก็สามารถ switch มาใช้ตัว soft cream ก็ได้นะคะคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าเราอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเออเนื้อสัมผัสมันต่างกันไหมนะคะแล้วก็ประโยชน์ทั้ง2ตัวเนี่ยข้อที่ต่างกันอ่ะมันก็มีแค่เรื่องของ texture ของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัว Search Activator นะคะที่มันมีความต่างกันนิดหน่อยแต่แน่นอนระดับราคาก็มีความต่างกันเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกใครที่อยากจะเข้าสู่วงการ Renew Trip เนี่ยก็อาจจะแนะนำเป็นตัว Soft Cream ก่อนเพราะว่าราคามันน่ารักกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสุดทางแล้วต้องการยืดอายุเซลล์แบบด่วนจริงแน่จริงรู้เรื่องจริงก็ขอให้มาทาง Sculpted Cream ค่ะหรือบางคนที่ตอนนี้อย่างโมเมนะคะอยากจะประหยัดนิดนึงนะคะก็คือยังอยากใช้ Sculpted อยู่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันหมดเร็วอ่ะเธอเดี๋ยวเราต้องซื้อใหม่อีกแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่เบาเลยเราก็เลยเหมือนประหยัดเขาขึ้นมานิดนึงด้วยการใช้ Sculpted Cream เนี่ยตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัว Soft Cream เนี่ยตอนกลางวันซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดหรอกแต่ว่า texture มันดีสำหรับอากาศที่แบบเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณผู้ชมคือตอนนั้นที่เดินทางเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยไปเมืองที่มันค่อนข้างหนาวเยอะก็เลยชอบตัว Sculpted Cream มากๆก็เช้าเย็นดิฉันก็ใช้ Sculpted Cream แต่ว่าพอมันเริ่มร้อนขึ้นน่ะแล้วก็หลังจากที่ไปทริปกับเขาอะเราก็เริ่มใช้ตัว Soft Cream เนี่ยอย่างจริงจังในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็คีปเจ้าตัว Sculpted ไว้ตอนกลางคืนแบบนี้ก็คือโอเคมากนะคะมันสามารถทำได้หลายอย่างมากคุณก็ลองไปปรึกษากับทาง Estée Lauder ที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะช่วยบอกเราว่าเราควรจะ mix and match ผลิตภัณฑ์ยังไงแต่ว่าแน่นอนตัวยืนพื้นของโมเมนะคะหลักๆก็ยังคงเป็นตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมนะคะ Sculpted Cream แล้วก็มีเสริมเข้ามาใช้ตัวSoft Cream ตอนเช้านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่างเจ้าครีมตัวดังตัวเด็ดที่เป็น favorite ปลายปีที่แล้วนะคะกับตัวที่เพิ่งเป็นเฟเวอริตเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันมีความแบบเบาหนักกว่ากันอะไรยังไงในหลายๆมุมจากที่ใช้มาแล้วทั้ง2ตัวนะคะที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะก็หวังว่าคงจะช่วยให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะครีมนี้ครีมนั้นทำไมหน้าตามันเหมือนกันแล้วมันต่างกันไหมอะไรยังไงเนาะถ้าเกิดมีคำถามอะไรยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามช่วยตอบช่วยไขข้อข้องใจให้ได้มากที่สุดจากใจผู้ใช้ Renew Trip จริงๆนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ